พบกัน1ทุ่มครึ่งนะครับ19นาฬิกา30นาทีในเวลาบันทึกคลิปนี้คลิปนี้ความรักของนพก้าวพีพีครับล่าสุดเลยนะตรงจาก IG Instagram นะครับก็เป็นช็อตบรรยากาศภาพงานล่าสุดเนาะส่วนของพีพีแล้วนั่นเองนะครับที่ส่วนของเมื่อวานเนี่ยก็ลุยงานกับบุเทสเขานะครับก็มีโมเมนต์พูดถึงนพก้าวด้วยนะเรื่องเพลงกันไว้แล้วนะครับที่จะสแตนด์บายส่วนของมีตติ้งแฟนมีตเดือนหน้านะครับแต่ก่อนจะแฟนมีตนะครับก็วันที่25นี้แล้วนะเตรียมนะครับต้องเรียกว่าเดี๋ยวจะมีความฟินที่กำลังใกล้เข้ามานะก็จัดไปครับเดี๋ยวพูดคุยในส่วนของแคปชั่นต่อไปตอนนี้อยู่ในส่วนของอินโพสต์ล่าสุดก่อนนะครับนี่มาแบบทีมเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าไอเดียฟริปเยลโล่เรมอนไหมครับสไตล์นี้นะครับก็มีความเขาเรียกว่าเป็นสไตล์แบบฟริปพูดไม่ถูกเท่าไหร่นะครับแต่แคปชั่นนี้บอกว่า Bangkok Car Free Day ก็มีอยู่ 4-5 รูปด้วยกันครับอัปเดตกันล่าสุดเลยนะครับตรงจาก IG Instagram ของ PP ต้องเรียกว่าน้องน้อยของพี่ก้าวเขานะครับนะจิ๋วของพี่ก้าวนะครับประมาณนี้ส่งช็อตแรกเดี๋ยวไปต่อครับเรามาต่อตรงนี้ครับส่วนที่เป็นแคปชั่น2ครับก็ย้อนกันนิดนึงนะโมเมนต์นี้ครับหวานละมุนหวานละมุนนะครับยังไงเอ่ยนะครับก็อย่างนี้นี่เองนะช็อตนี้ยินรายการนะครับย้อนนิดนึงรู้สึกจะตอนรีแอคชั่นตัวเองในคาแรคเตอร์บทบาทในเรื่องน่าจะรีแอคตัวเองนะครับแล้วความรีแอคที่แบบว่าน่ารักแบบเป็นธรรมชาติเนาะก็ตัดสลับไม่สั้นยาวดูสังเกตความน่ารักของเขานะครับตรงนี้เนาะรีแอคแบบเรียวเลิฟในคาแรคเตอร์แล้วมันเรียวไลฟ์ในชีวิตความเป็นจริงด้วยเดี๋ยวไปต่อเลยครับเรามาต่อตรงนี้ครับนี่ครับบรรยากาศนี้ย้อนกันหน่อยมันจะมีอยู่คู่หนึ่งนะที่ต้องเรียกว่าจับมือไม่ปล่อยครับมันจะมีอยู่คู่หนึ่งที่จับมือไม่ยอมปล่อยมือนะเนี่ยขอบคุณที่ทำให้ยิ้มได้นะครับนี่จากเพื่อนพี่น้องชาดอมเราคอมเมนต์กันตรงนี้นะครับชัดเจนทุกการกระทำครับชอบมากนะนี่ผู้อื่นก็จะแบบปกตินะใช่แบบยังไงไม่สวีทหวานแบบชัดเจนอะไรกันเนี่ยแบบคือพี่ก้าวพี่ก็โอ้โหสังเกตตรงนี้ก็รู้เลยนะประมาณนี้ครับมาฝากกันในช็อตนี้เดี๋ยวไปต่อครับมาต่อตรงนี้ครับเรียกว่าปิดท้ายกันเนาะวันที่25นี่นะครับวันนี้วันที่23 24นะเดี๋ยววันพุธนี่เองนะครับโปรโมทก้าวพี่แฟนมีตนะครับก็จะมีไลฟ์ในส่วนของ TikTok นะใน Facebook เนี่ยไลฟ์ครอบครัวมาถึงออนไลน์นะครับเวลา 9:15 นไลฟ์ไปทิกตอกใน 10:00 นะครับความฟินกำลังจะมาครับความฟินกำลังใกล้มาแล้วนะที่มาลินนะอ๋อที่มาลินนะครับพูดนี้นะที่มาลินนะครับมาอัปเดตกันเนาะเขาทำงานด้วยกันอีกแล้วนะครับนะมีไลฟ์คู่นะรอชมโมเมนต์น่ารักหวานๆนะครับของเขาทั้งสองนะสำหรับคู่ของนพก้าวพีพีครับผมคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันคลิปต่อไปเนาะแล้วเจอกันครับ